นุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆคนถือโอกาสดีในปีนี้ถือศีลกินเจเสริมความสุขในตัวเองเรียวปากวันนี้เลยรวม3ร้านจัดจ้านไม่จำเจต้อนรับเทศกาลกินเจบอกเลยว่ามีเมนูใหม่น่าสนใจเพียบที่สำคัญนะคะอร่อยทุกร้านแน่นอนสวัสดีครับเปรี้ยวปากมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหวันนี้เราสองคนเหมือนนัดกันแต่งตัวมาคือในลุคแบบคลีนมากค่ะคุณเต๋ออ่ะแน่นอนครับวันนี้ผมเลือกสีที่แบบเหมือนเป็นสีขาวมีความผ่องใสมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะอะไรรู้ไหมฮะค่ะเพราะว่าผมจะชวนคุณจอยแล้วก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมาถือศีลกินเจกันให้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไปด้วยกันครับซึ่งปีนี้เทศกาลกินเจนะครับตรงกับวันที่6ตุลาจนถึง14ตุลาครับเดี๋ยวนะคือแบบเราฟังผิดไปปะเต๋อเนี่ยนะชวนเราแล้วคุณผู้ชมทานเจจริงๆไม่ใช่แนวเต๋อเลยอ่ะปีนี้ผมตั้งใจเลยครับว่าอยากจะทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ทีเนี้ยพอเราจะเริ่มกินเจเนี่ยด้วยความที่ตัวผมเองนี่ชอบทานอะไรที่มันแบบอร่อยแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครดังนั้นปีนี้ก็เลยตั้งใจเลยครับจัดจ้านไม่จำเจเป็นอาหารเจที่รสชาติแปลกใหม่แต่ว่านอกจากทานอาหารเจแล้วขอแนะนำคุณเลยค่ะ คุณจะต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์ศึกษาธรรมะด้วยนี่ค่ะเข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมนี่คุณต้องอ่านนี่มันใหญ่ได้ไหมใหญ่อยู่อ่ะคุณสวดมนต์ก็ได้คุณเริ่มจากสวดมนต์ทำจิตใจให้แบบมีสมาธิก่อนแล้วคุณค่อยอ่านเล่มนั้นเอาตรงๆเลยไหมจิตใจผมไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่สงบเพราะคุณเนี่ยแหละคุณโอ้โหคุณเอาอะไรมาให้ผมเต็มไปหมดเลยเล่มเล็กๆเองขอเริ่มต้นจากการกินเจก่อนให้จิตใจบริสุทธิ์ในขั้นแรกก่อนโอเคต้อนรับเทศกาลกินเจร้านแรกบอกเลยละลานตากับเมนูแน่นอนกับร้านข้าวทิพย์แอนด์เฮลฟู้ดร้านอาหารเจตามสั่งก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่อยากทำให้อาหารเจอร่อยจัดจานทานง่ายไม่ว่าใครก็เข้าถึงได้ค่ะที่สำคัญนะคะมีเมนูให้เลือกกว่า100เมนูไม่จำเจแน่นอนสำหรับร้านข้าวทิพย์เป็นเฮลฟู้ดนะคะเราเปิดมาทั้งหมด8ปีนะคะคอนเซ็ปต์ของร้านเราค่ะคือเราอยากจะทำอาหารเจอาหารเพื่อสุขภาพให้มีหน้าตาที่น่ารับประทานแล้วก็รสชาติที่ไม่จำเจนะคะคือเรามีไอเดียเรามีความคิดที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำธุรกิจที่อาจจะเบียดเบียนโลกหรือว่าเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตให้น้อยที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์สำหรับเราค่ะสำหรับที่ร้านเรานะคะจะมีเมนูมากกว่า100รายการนะคะจะมีเมนูตามสั่งนะคะที่จะมีทุกวันส่วนเมนูที่เราขึ้นหน้าร้านนะคะเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะในวันพระเนี่ยก็จะมีเมนูที่ขึ้นข้างหน้านะคะเป็นเมนูพิเศษมากถึง20รายการเราก็จะพยายามนำเมนูที่เป็นเมนูชอค่ะเมนูแบบธรรมดาเราลองมาคิดค้นดูวิธีที่จะทำเป็นแบบเมนูเจเมนูที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะคิดค้นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเปิดมานานบางทีก็อยากจะทานอะไรที่แปลกใหม่นะคะสำหรับเมนูพิเศษในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวข้าวมันไก่รวมค่ะตรงนี้นะคะเราจะมีเป็นไก่ทอดเจนะคะแล้วก็ไก่นึ่งเจทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดของเรานะคะตัวต่อมานะคะเราจะมีเป็นปอเปี๊ยะสดน้ำจิ้มสับปะรดค่ะต่อมาก็คือปลาดุกฟูผัดพริกขิงเจค่ะอันนี้นะคะอุดมด้วยคุณค่านะคะมีทั้งสาหร่ายและเต้าหู้นะคะเมนูนี้ค่ะยันตาโฟยกนิ้วค่ะตัวนี้นะคะเราจะปรุงน้ำยำเนี่ยให้มีรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็ไม่จำเจนะคะวันนี้ร้านข้าวทิพย์แอนด์เฮลฟู้ดของเรานะคะก็ขอส่งอาหารเจนะคะไปให้พี่จอยพี่เต๋อได้ทานที่บ้านค่ะเพื่ออิ่มบุญอิ่มใจกันในช่วงเทศกาลทานเจนี้นะคะขอบคุณนะครับค่ะโอ้โหอาหารน่าทานมากเป็นอาหารเจที่ดูไม่จำเจจริงๆนี่ทั้งข้าวมันไก่แล้วก็เย็นตาโฟนี่คือเขาคัดสรรแต่ละอย่างทำมาแบบดูน่ากินมากครับไม่จำเจจริงๆคือที่ร้านข้าวทิพย์แอนด์เฮลฟู้ดนะครับเขาจะเป็นอาหารเจเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบสตรีทฟู้ดคือเมนูที่อย่างที่บอกก็คือมีเป็นร้อยเมนูเลยเป็นอาหารตามสั่งทั่วๆไปอาหารที่แบบคนทั่วไปแบบเหมือนรู้จักกันดีอะครับแต่ว่าเขาจะมาทำเป็นแบบเจอันนี้คือเราเลือกที่เป็นทีเด็ดของเขามานะครับข้าวมันไก่เลยอันนี้คือ Amazing มากไก่นะครับมีให้เลือกด้วยทั้งเป็นไก่ทอดแล้วก็เป็นไก่แบบเหมือนไก่ธรรมดาวัตถุดิบหลักของเขาใช้ฟองเต้าหู้ทำแล้วก็ทีเด็ดของเขาคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มคือเขาจะไม่ใส่เครื่องฉุนนะแต่ว่ารสชาติจะเข้มข้นเหมือนน้ำจิ้มไก่จริงๆแต่ว่าสิ่งที่เจ๋งมากของเขาคือข้าวมันข้าวมันคือเขามีความหอมมีความมันมีความแบบใช่เลยอ่ะคือเท็กเจอร์ทุกอย่างใช่เลยอร่อยน้ำจิ้มก็ดีมากน้ำจิ้มก็แซ่บแบบอร่อยเลยฮะสมมติว่าใครที่อยากทานเจแต่ไม่อยากทานข้าวนะคะก็มีหนึ่งเย็นตาโฟคือเขาจะทำซอสแดงเองนะคะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วก็หมูแดงคุณดูดิอันนี้นำเข้าจากมาเลเซียแล้วมีความพิเศษมากแล้วเขาก็จะใส่เป็นแบบเต้าหู้ทอดเผือกทอดเราลองชิมนี้หมูแดงมาเลยมันจะเป็นหอมๆอ่ะอร่อยนะ
พราะเย็นตาโฟดีมากเลยอ่ะมันแซ่บดีอ่ะแล้วแบบเต้าหู้ทอดเผือกทอดก็อร่อยหมูแดงก็อร่อยแล้วก็มีเห็ดหูหนูขาวดีค่ะอันนี้ก่อนครับปลาดุกฟูผัดพริกขิงหน้าตาดูดีมากเหมือนปกติมากดูดีมากทานกับข้าวนี่ผมว่าเหมาะเลยตัวปลาดุกฟูนะครับเขาใช้โปรตีนข้าวสาลีนะครับเอาไปปรุงรสแล้วก็ไปผสมกับสาหร่ายด้วยแล้วก็คือมันจะพอไปทอดมันจะแบบกรอบอร่อยแล้วก็รสชาติคือแบบดีอ่ะเข้มข้นมากคือเครื่องเขาแบบถึงเลยนะดีเลยแต่เป็นเจใช่ครับของจอยเป็นปอเปี๊ยะสดเจนะคะข้างในเขาก็จะเป็นเหมือนแบบไส้แฮมเจมีผักนะคะมีแครอทมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำจิ้มเขาทีเด็ดเขาก็จะทำมาจากสับปะรดให้มันมีความเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆร้านข้าวที่แบนเฮลฟู้ดนะคะเขาขายเจตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็เมนูเยอะมากมีเป็นร้อยเมนูเพราะฉะนั้นเทศกาลกินเจแบบนี้คุณผู้ชมไปทุกวันยังไม่หมดเลยนะก็สามารถแวะไปชิมไม่ได้ค่ะมีทั้งเป็นอาหารแบบว่าเป็นแบบราดข้าวกับตามสั่งมีหมดเลยค่ะคือถ้าแวะไปนอกจากอาหารเจที่ได้ทานแล้วนะครับเขาก็ยังมีแบบผลไม้สดก็มีมีของแห้งก็มีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากอาหารเจเยอะแยะเลยไปเลือกซื้อได้ไปทานกันได้เลยนะคะร้านอยู่ที่ปั๊มเอสโซเก่าค่ะก็อยู่ก่อนถึงโรงแรม SD Avenue นะคะฝั่งเดียวกับเมเจอร์ปิ่นเกล้าค่ะร้านเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มค่ะเขาจะหยุดเดือนละ2ครั้งนะคะก็จะแจ้งไว้ที่หน้าเพจดวงหน้าค่ะโอ้แล้วในเพจเขานะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูคือมีอาหารเยอะมากให้เลือกที่เป็นอาหารเจอ่ะคุณสั่งเผื่อด้วยดิเฮ้ยมีแกงเผ็ดเป็ดย่างเอาไหมเอาแกงเหลืองมะละกอป่ะเอาขนมจีนน้ำยาเห็ดด้วยของโปรดของชอบเราสองงานอะไรสั่งเผื่อเราด้วยแยกบินเออนี่มันเทศกาลกินเจนะทุกคนแบ่งปันบ้างคุณเป็นอย่างนี้ทุกเทศกาลร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิพย์สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวลแก๊สกินเจไม่จำเจกับอีกหนึ่งร้านดังที่เสิร์ฟความอร่อยมามากกว่า16ปีกับร้านชิจูย่าถนนทรงวาดค่ะร้านอาหารเจขวัญใจชาวเยาวราชและคนที่ชื่นชอบอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเมนูอาหารเจสไตล์ญี่ปุ่นอร่อยไม่เน้นแป้งเน้นที่ผักฟองเต้าหู้และเห็ดต่างๆค่ะเพราะว่าคุณป่วยเจ้าของร้านเนี่ยเขาใส่ใจสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญส่วนรสชาติเนี่ยยืนยันจากทุกรีวิวยกคะแนน10 10 10ไปเลยค่ะอาริคาโตะโกซายมาสโอ้โหสุโขยโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากหมายถึงว่าจานมันใช่เล่นใหญ่มาก acting ใหญ่มากแน่นอนมันต้องเล่นใหญ่ให้สมกับร้านเขาครับที่ร้านชิจูย่าดูดีครับเมนูอาหารแต่ละอย่างมันเมนูญี่ปุ่นสำหรับคนที่ชอบทานญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนทานเจด้วยนะเหมาะมากร้านนี้คือถ้าใส่สายพานมาก็คือร้านซูชิดีๆนี่เองดูสิทุกแต่ละอย่างคือเหมือนเป็นความตั้งใจของคนป่วยนะคะว่าแบบว่าอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มทานอาหารเจได้ทานเพราะว่าจริงๆคนสมัยนี้ชอบทานอาหารญี่ปุ่นเยอะมากก็มาในรูปแบบของญี่ปุ่นเจค่ะดูดีดูดีนะนี่ของผมมาที่อันนี้เลยตื่นตาตื่นใจมากครับออเดิร์ฟเรือออเดิร์ฟเรือก็จะอัดแน่นไปด้วยซาชิมิต่างๆรวมไปถึงมีซูชิด้วยมีข้าวปั้นด้วยมีทั้งแบบปลาหมึกมีปูอัดสาหร่ายมีแซลมอนสวยงามมากซึ่งส่วนใหญ่ทุกอย่างจะเป็นบุกก็ดีเนาะเหมือนคนทานเจแล้วไม่อยากทานแป้งเนี่ยเขาใช้เป็นบุกแทนเนาะมันก็หายคิดถึงแบบอาหารญี่ปุ่นในช่วงเจเนาะคือจริงบางคนแบบทานเจก็จะแบบเมนูก็จะคล้ายๆเดิมหมดพอเป็นญี่ปุ่นมันก็มีความแบบไม่จำเจเนาะจริงร่อยเนาะเป็นไงคะกรึบกรึบมันก็จะเป็นรสชาติของบุกเนี่ยจะพอแบบเป็นน้ำจิ้มแล้วก็มีวาซาบิมันเป็นซีอิ๊วไงครับผสมกันไปมันก็ดีมันก็ได้ความรู้สึกฟีลลิ่งของความเป็นญี่ปุ่นมาถึงของจอยบ้างนะคะเมนูนี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะกับซูชิมูราซากิค่ะอุ้ยสีสันสวยใช่คือปกติเขาจะทำด้วยข้าวใช่ไหมบางคนรู้สึกอุ้ยไม่อยากกินแบบแป้งเยอะในช่วงเจนี่เขาทำเป็นเผือกกับมันม่วงแล้วข้างในก็จะเป็นแบบพวกแฮมเจกุ้งเจแล้วก็มีผักมีมายองเนสนะคะเขาจิ้มกับเนี่ยวาซาบิดูดีคือเผือกกับมันม่วงเขาจะมีความแบบหวานนิดๆอะแล้วข้างในเขาก็เหมือนแบบไส้พวกซูชิอ่ะดีอุ้ยแต่ว่าแซลมอนเท็กเจอร์เขาก็คือมันจะนิ่มกว่ามันจะนิ่มแล้วก็มันจะแบบเหมือนแบบหนึบๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าฟีลลิ่งใช่เลยฟีลลิ่งดีเลยเหมือนทานอาหารญี่ปุ่นเลยทานกับวาซาบิกับน้ำจิ้มดีทางโน้นเป็นซาซิมิทางนี้เป็นซูชิครับแต่จะให้อิ่มก็ต้องมีข้าวนิดนึงแล้วก็มีแซลมอนมีปลาโอเป็นปลาไหลอันนี้ครับเขาเรียกว่าเต้าหู้มูชิเต้าหู้มูชิก็จะเป็นเหมือนแบบข้างนอกก็จะเป็นแป้งเต้าหู้นะครับข้างในมีไส้ด้วยซึ่งไส้เขาด้านในเนี่ยก็จะเป็นแฮมแล้วก็เป็นมะพร้าวนะครับเป็นยอดมะพร้าวซึ่งทั้งหมดเป็นเจทั้งหมดเลยนี่ให้ดูไส้นี่ไงเห็นไส้มันไหมครับตัวซอสมันอร่อยมากเลยครับคือรสชาติมันก็จะแบบมีความแบบหอมๆมีความแบบเค็มๆมันๆนิดนึงดีครับแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเยอะ
แน่นคือให้ดูดิมันแน่นไส้มากเลยดูดิไส้มันโอ้โหเต็มคือเขาปรุงรสมาดีครับอร่อยค่ะจะบอกว่าเท็กซ์เจอร์ปลาดิบเขาจริงๆดีนะมันมีความแบบเด้งๆนะตอนแรกเข้าใจว่าเฮ้ยมันจะเหมือนแบบบุกๆอ่ะแต่ว่าอันนี้มันมีความแอบแบบมีเท็กซ์เจอร์เหมือนปลานิดๆอ่ะด้วยตัวเท็กซ์เจอร์มันอ่ะก็ทานแล้วก็เพลินดีนะมันที่สำคัญคือเป็นบุกเราก็จะไม่รู้สึกผิดเนาะก็คือรู้สึกว่ามันไม่อ้วนโอ้แล้วคุณป่วยคือเขาใส่ใจในเรื่องวัตถุดิบมากนะครับถึงแม้จะเป็นอาหารเจแต่พอเป็นอาหารญี่ปุ่นปุ๊บก็ต้องออริจินอลเลยครับอย่างคิงดองอย่างโชยุนี่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะโอ้ไม่น่าอร่อยมากพรีเมียมมากค่ะคุณผู้ชมไปทานกันได้เลยนะคะก็ร้านค่ะเขาจะอยู่ที่ลานจอดรถเจ้าแม่กวนอิมถนนทรงว่านนะคะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มนะคะก็เปิดทุกวันเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาไม่เปิดให้ทานหน้าร้านนะคะก็จะสั่ง delivery หรือไปซื้อที่ร้านก็ได้ค่ะอุ๊ยคุณเต๋อคุณเพิ่งทานเจไป2ร้านอ่ะคุณหน้าใสดูอิ่มบุญดูมีออร่าออกมาเลยอ่ะเราดื่มน้ำมาละ8แก้วแล้วก็นอนหลับพักผ่อนแบบเต็มที่แล้วก็พอทานเจเข้าไปด้วยเอ้ยความผ่องจากภายในมันเลยเด้งออกมาเนี่ยสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ปิดท้ายอิ่มบุญอิ่มท้องกับอาหารเจขวัญใจใครหลายๆคนกับร้านตาละลักที่เสิร์ฟความอร่อยมามากกว่า15ปีแต่ไม่จำเจอย่างแน่นอนเพราะว่าเขานะคะมีเมนูใหม่ๆออกมาตลอดเวลาแต่ละเมนูเนี่ยผ่านการคิดดีไซน์มาแล้วรับรองว่าอร่อยจัดจ้านถูกใจสายบุญแน่นอนค่ะสำหรับตาละลักนะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่เราขายอาหารเป็นเจตลอดทั้งปีตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานดีไซน์ออกมานะคะเราก็เลยเอาแนวคิดในเรื่องของงานออกแบบอะค่ะเอามาใช้ในการดีไซน์อาหารเราก็จะครีเอทแล้วก็หาวัตถุดิบเนี่ยมาดีไซน์พร้อมทั้งวิธีการปรุงเนี่ยให้มันตอบโจทย์กับคอนเซ็ปต์ที่เราตั้งไว้ก็จะทำให้ตาละลักเรานะคะมีเมนูที่หลากหลายซึ่งลูกค้าที่ไม่ได้ทานเจตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาลองชิมที่ร้านได้นะคะแต่เชื่อว่าน่าจะประทับใจและถูกใจด้วยค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะนอกจากว่าเมนูเดิมที่ลูกค้าเคยประทับใจมาแล้ว10กว่าปีปีนี้เรายังมีเมนูใหม่ที่จะนำเสนอลูกค้าให้มาลองกันนะคะซึ่งก็จะเน้นไปในทางเมนูที่ลูกค้าสามารถนำกลับไปทานที่บ้านได้เป็นเทคโอเวย์รวมไปถึงมีเมนูที่เป็น ready to cook กับ ready to eat ด้วยทั้ง2 อย่างเลยสำหรับปีนี้นะคะเราก็จะมีเมนูชาบูเจเป็นแบบเซตมินิมีทั้งสูตรน้ำดำที่จะเป็นรสชาติที่ไม่เผ็ดมากสำหรับเด็กทานได้และมีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้สำหรับคนที่ชอบรสแบบสะใจจัดจ้านนะคะก็ต้องลองนะคะชาบูซุปหม่าล่าสูตรน้ำจิ้มของเรานะคะคนรักสุขภาพจะต้องชอบเพราะว่าเราทำมาจากถั่วลิสงคั่วแล้วก็งาคั่วเอามาโขลกให้ได้เนื้อเนียนๆนะคะลูกค้าจะได้กลิ่นหอมของถั่วและงาอีกเมนูหนึ่งนี้เป็นสุขภาพค่ะเมนูนี้ชื่อว่าเมนูข้าวผัดธัญพืชนะคะเราใช้ข้าวกล้องผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ผัดกับธัญพืชนะคะแล้ววันนี้นะคะร้านตาละลักก็จะส่งเมนูพิเศษนี้นะคะไปให้คุณจอยและคุณเต๋อลองชิมดูนะคะอิ่มบุญอิ่มใจในเทศกาลกินเจปีนี้ขอให้คุณจอยคุณเต๋อทานให้อร่อยนะคะร้านตาละลักนะคะเขาจะเป็นร้านที่ขายเจตลอดทั้งปีเลยเมนูเยอะมากค่ะมีเป็นร้อยเมนูเพราะว่าทุกปีเนี่ยเขาจะมีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหคืออยากให้แบบสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นนะตอนนี้เลยทำไมคะทีวีที่สามารถรับกลิ่นได้เพราะว่ากลิ่นชาบูหม่าล่าหอมมากตอนนี้จริงอันนี้เป็นหม่าล่าที่เป็นสูตรเจเลยนะแต่ว่ากลิ่นหอมความเข้มข้นอะไรเนี่ยแทบไม่ต่างเลยเขาก็จะให้ผักให้เห็ดให้แบบเหมือนแบบไข่เจให้อะไรมานะครับอันนี้เป็นทีเด็ดของเขาครับเต้าหู้โมคิเป็นเต้าหู้ที่แบบมีส่วนผสมของบุกด้วยผักบุ้งนะเคล็ดลับคือเราไม่ต้องเด็ดเราใส่ไปทั้งก้านสวยมันขัดใจมากเลยคุณต้องเอามาหาผมชอบทานแบบนี้เอาแล้วแต่คุณคุณผู้ชมโหวตมาครับว่าปกติเราทานแบบไหนใครไม่เด็ดผักบุ้งบ้างถามจริงผมนี่ไงแล้วจะกินทั้งอันหนึ่งอะไรหรอมาตัดในชามยุ่งยากไปตัดในจานนี่โอ้เต๋อกินอะไรก็ไม่รู้อะเป็นไงอร่อยอ่ะเต้าหู้ผสมบุกอ่ะอืมคือพอพูดถึงเต้าหู้อ่ะอันดับแรกเรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบพอลงไปในน้ำมันจะเละๆ อันนี้มันจะมีความหนึบๆเด้งๆอร่อยเลยค่ะอร่อยมากครับแล้วก็ความเป็นหม่าล่านี่หอมมากน้ำซุปคือเด็ดมากคือเขาจะมีความหวานเพราะว่าเขาเคี่ยวมาจากแบบ
หัวไชเท้ากับข้าวโพดความแซ่บของหม่าล่าเนี่ยไม่ตกไปเลย ดีมีความแบบลื่นคอแล้วมีความแบบเผ็ดแบบเหมือนแซ่บๆด้วยเป็นเจเราได้ทานแบบสดน้ำซุปข้าวคอแซ่บแซ่บนี่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 มาดูของจอยบ้างนะคะอยากแนะนำใส่แซ่บเลยค่ะปลาร้าแจ่วบองอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากแจ่วบองเป็นเจเหรอกลิ่นและรสชาติเหมือนปกติมากๆเลยเขาทำมาจากกากถั่วเหลืองหมักนะคะใส่กับสมุนไพรต่างๆแล้วก็มะเขือเทศสีดาคือชิมแล้วคือมันทั้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งกลิ่นอะไรเงี้ยมันได้เลยนะคะแล้วก็ทานกับฟองเต้าหู้ผักต่างๆแล้วก็ข้าวเหนียวเขาก็จะผสมข้าวเหนียวงอกเข้าไปด้วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการค่ะแนะนำเลยนะคะปลาร้าบองต้องทานเลยค่ะในช่วงเจนี้นะคะเพราะว่าเราจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้นด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นปกติก็ต้องพรีออเดอร์เอาคุณต้องชื่นชมคนทำเนาะหมายถึงว่าเขาปรับปรุงสูตรปรับปรุงรสชาติจนแบบถูกปากทุกคนได้เลยทานง่ายอ่ะมาที่เมนูนี้ดีกว่าครับคนรักสุขภาพต้องชอบแน่นอนข้าวผัดธัญพืชเขาจะใช้เนี่ยนะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผัดกับข้าวกล้องงอกสีสันสวยมากแล้วก็แบบคือเครื่องเขาคือแบบเต็มแน่นมากทั้งแบบแปะกล้วยทั้งเกาลัดนะครับพริกหยวกถั่วลูกไก่ที่สำคัญนะปรุงรสด้วยเครื่องปรุงพิเศษที่ขาดไม่ได้ครับอย่างซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเฮลตี้ฟิตนะครับแล้วก็ซอสหอยเจด้วยเพื่อทำให้รสชาติมันกลมกล่อมอร่อยแล้วก็หอมยิ่งขึ้นซอสหอยเจนะคะเขาทำมาจากเห็ดหอมเพราะฉะนั้นทานเจได้อย่างสบายใจค่ะข้าวคือนุ่มอร่อยมากได้กลิ่นหอมของซีอิ๊วขาวเห็ดหอมแล้วก็ซอสหอยเจขึ้นมาเลยครับกลมกล่อมอร่อยมากแล้วเครื่องเขาก็คือแน่นมากนะคุณจอยนะค่ะอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ค่อยเห็นในอาหารเจนะคะนั่นคือหมี่กะทิหมี่กะทิเจค่ะคือเครื่องแกงเขาจะเป็นสูตรเฉพาะจากบ้านคุณสวยเลยนะคะแล้วเขาก็จะใส่เป็นฟองเต้าหู้สดแบบนี้ไปเพื่อให้เท็กซ์เจอร์มันดูเป็นเหมือนแบบไข่อ่ะแต่ก็กินกับพวกหัวปลีผักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นเมนูเจที่แบบดูเฮลตี้อยู่นะรสชาติอร่อยมันจะมีความเข้มข้นของแบบพวกถั่วที่อยู่ในน้ำหมี่กะทิอ่ะเป็นอาหารเจที่รสชาติจัดจ้านแล้วก็ไม่จำเจด้วยนะคะแนะนำคุณผู้ชมเลยค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่โซยจากร้านตาลารักมากเลยครับจัดอาหารเจมาให้เต็มที่นะครับเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณนะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเจตราเด็กสมบูรณ์มามอบให้นะครับเด็กสมบูรณ์ผู้นำในการสืบทอดเทศกาลกินเจขอเชิญทุกท่านละเว้นชีวิตทำจิตใจให้บริสุทธิ์ในช่วงกินเจนี้ครับร้านตาลารักนะคะก็จะอยู่ที่ตึกพาร์ควิลเลจพระราม2นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะโอ้โหแล้ววันนี้เราก็จัดเต็มเลยเนาะเป็นร้านอาหารเจ3ร้าน3สไตล์เลยใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกทางเจกันได้เลยครับค่ะการกินเจนะคะขึ้นอยู่กับหลักธรรม2ข้อค่ะนั่นก็คือการดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทานอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองค่ะครับก็ช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้เรามาถือศีลกินเจทำใจให้บริสุทธิ์กันนะครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับเวลา 7:20 นสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปรี้ยวกับเราสวัสดีค่ะจอยทำไงดีอะยังไงอะผักมันสุกไม่พร้อมกันกันลองกินเองคุณไปทานกับกรอบคุณอะเสาร์หน้าตามเปรี้ยวปากไปอร่อยพุงกลางกับร้านข้างทางสบายกระเป๋าเริ่มต้นด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูทะลักต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟเนื้อตุ๋นปิดท้ายกับร้านหัวปลาหม้อไฟในตำนานเตรียมฟินได้เลยค่ะ